จังหวัดราชบุรีนะครับเกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้วอดทั้งหลังนะครับหลังจากที่เพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านไปพบศพของคุณตาอายุ96ปีถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านแล้วที่มันน่าเศร้ากว่านั้นคือมีสุนัขอีกหนึ่งตัวคุณจอยเป็นสุนัขคู่ใจของคุณตาก็คงจะรักเจ้าของมากเฝ้าไม่ห่างแล้วก็ตายจากไปด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังเข้าดับเพลิงที่ห่มลุกไหม้บ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับอย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันระดมฉีดน้ำจากรถดับเพลิง8คันเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปบ้านใกล้เคียงนะครับเนื่องจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมีบ้านไม้อยู่ติดกันหลายหลังเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณสัก40นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้เนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยเป็นไม้ทั้งหลังนะครับก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟก็ลุกไหม้ตัวบ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคุณยายพัชรีภูมิมาจันหรือคุณยายปุ่นอายุ78ปีออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยหลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตก็คือคุณพินภูมิมาจันหรือคุณตาพินอายุ96ปีนะครับถูกไฟไหม้นอกจากนั้นครับยังพบสุนัขพันธุ์ไทยผสมเพศผู้สีเทาชื่อว่าเจ้าเท่าแก่เจ้าเท่าแก่เนี่ยตายจากการขาดอากาศหายใจอีก1ตัวไปสอบถามคุณยายปุ่นนะครับผู้รอดชีวิตเนี่ยคุณยายเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าบ้านหลังนี้มีคุณยายแล้วก็มีคุณตาฟินซึ่งเป็นพี่ชายอยู่กัน2คนพี่น้องก่อนเกิดเหตุคุณยายเนี่ยพักผ่อนอยู่ภายในบ้านหลังเล็กนะครับติดกับบ้านหลังใหญ่ของคุณตาพินหลังจากนั้นได้ยินเสียงคุณตาพินเนี่ยตะโกนว่าช่วยด้วยไฟไหม้คุณยายก็เลยรีบออกมาดูแต่เห็นว่าไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้เข้าไปช่วยไม่ได้ก็ทำได้แค่พยายามช่วยตัวเองออกมาจากตัวบ้านจนเจ้าหน้าที่สามารถช่วยคุณยายออกมาได้แต่คุณตาพินซึ่งอายุมากแล้วเนี่ยก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะครับส่วนเจ้าสุนัขที่ชื่อว่าเท่าแก่เป็นสุนัขคู่ใจของคุณตาคาดว่าก็คงจะเป็นห่วงคุณตานะครับจนไม่ยอมหนีไปไหนสำลักควันตายอยู่ในบ้านนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บบันทึกหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดก่อนประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งส่วนร่างของคุณตาพินนะครับก็ส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลราชบุรีก่อนมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือคุณยายปุ่นต่อไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ